สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งกับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและ EP นี้นะครับก็ตามคำเรียกร้องอีกเช่นเคยมีเพื่อนๆหลายคนนะครับส่งข้อความมาหาโด่งบอกว่าอยากให้โด่งรีวิวเส้นทางจากกรุงเทพมหานครนะครับมุ่งหน้าไปที่ตะเข็บชายแดนไทยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับและใน EP นี้นะครับก็มีความพิเศษอย่างนึงตรงที่เส้นทางที่โด่งจะพาไปนะครับก็คือเส้นทางที่ผ่านถนนเลข9ถนนเลข9คือถนนที่มีลักษณะการลงเขาเหมือนเลข9นะครับเป็นเส้นทางที่อยู่ในช่วงจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมุ่งหน้าไปที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับและวันนี้เราจะมาชมกันนะครับว่าตลอดเส้นทางจากกรุงเทพถึงอำเภอนาแห้วเนี่ยเราจะผ่านอะไรบ้างและในเส้นทางมีอะไรน่าสนใจบ้างและวันนี้นะครับโด่งอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้นั่งรถชมวิวแล้วก็นั่งคุยกับโด่งไปตลอดทางเลยนะครับไปครับเพื่อนๆลุยครับก่อนที่เข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรง description ใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือ2ในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือ2ได้เลยนะครับแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับโดยการเดินทางของทริปนี้นะครับจุดแรกเราจะเดินทางจากจุดนี้นะครับจากกรุงเทพมหานครเราเดินทางด้วยถนนหมายเลข1นะครับมุ่งหน้าขึ้นทางทิศเหนือนะครับเป้าหมายแรกของเราก็คือจังหวัดสระบุรีครับเพื่อนและจากสระบุรีนะครับเราก็จะเดินทางด้วยถนนหมายเลข1เช่นเคยมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหมายเลข21ครับและเราจะตามถนนหมายเลข21เป็นหลักไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆในบางช่วงเราอาจจะเลือกเส้นทางที่เป็นถนนเลี่ยงเมืองบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ยังยึดถนนหมายเลข21เป็นหลักนะครับเราจะเดินทางจากถนนหมายเลข21มุ่งหน้าไปที่จุดที่2ก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อนๆและจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราก็ยังเดินทางด้วยถนนหมายเลข21เช่นเคยครับจากถนนหมายเลข21ตรงนี้นะครับบางช่วงเราอาจจะวิ่งเลี่ยงเมืองบ้างแต่ว่าก็ยังอยู่ในถนนหมายเลข21เช่นเคยนะครับจากถนนหมายเลข21นะครับเราจะเริ่มไปเปลี่ยนเส้นทางในจุดนี้ครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าบ้านโป่งชีนะครับเพื่อนๆจากถนนหมายเลข21เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่เส้นทางตรงนี้ครับนี่นะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่ถนนหมายเลข2014ครับเพื่อนๆนี่นะครับเราเปลี่ยนเส้นทางจาก2014นะครับและขับตาม2014ตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยครับจาก2014ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราจะขับไปเรื่อยจนผ่านจุดชมวิวสุดทางที่ด่านซ้ายนะครับและจาก2014นะครับเราจะเปลี่ยนเส้นทางตรงนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่า2014ตรงไปเป็น2013นะครับเพื่อนๆและเราจะตรง2013ไปเรื่อยๆและไปเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับนี่นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายจาก2013นะครับไปที่2113นะครับและเราจะตาม2113ตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆผ่านจุดชมวิวต่างๆนะครับผ่านจุดท่องเที่ยวต่างๆเลยยังเป็น2113เห็นไหมครับผ่านภูน้องไข่นะครับไปเรื่อยๆก็ยังเป็น2113นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจาก2113ตรงนี้นะครับผ่านจุดชมวิวและผ่านเส้นทางสำคัญนะครับตรงนี้นะครับก็คือจุดชมวิวภูเก้าง่อมนะครับจากตรงนี้เรายังอยู่ที่2113นะครับซึ่งปลายทางวันนี้เราจะตาม2113ไปเรื่อยๆครับจนถึงจุดมุ่งหมายของเราก็คืออำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้เส้นทางนี้จะเป็นยังไงนะครับและตลอดเส้นทางจะมีอะไรบ้างเส้นทางน่าสนใจขนาดไหนนะครับวันนี้เราได้เห็นพร้อมๆกันครับกรุงเทพนาแห้วจังหวัดเลยครับไปครับเพื่อนๆลุยครับและจุดเริ่มต้นของการเดินทางในทริปนี้นะครับโด่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครโดยเลือกการใช้ถนนวงแหวนรอบนอกนะครับและจุดหมายแรกที่เราจะมุ่งหน้าไปนะครับก็คืออ
อำเภอวังน้อยสระบุรีครับมานี่ครับตามป้ายเลยเราจะมุ่งหน้าไปที่จุดแรกก็คือสระบุรีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอเราออกจากถนนวงแหวนจนถึงปลายทางนะครับเราจะใช้เวลาการเดินทางทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ระยะทางทั้งหมดกี่กิโลนะครับตอนนี้เราออกจากจุดนี้เลยครับเพื่อนๆคือจุดเริ่มต้นจากกทม.นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายเลยนะครับว่ามีถนนทางเลี่ยงเมืองไปลพบุรีเพชรบูรณ์นะครับเราก็เดี๋ยวเราจะออกตามป้ายนี้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราตรงขึ้นไปนะครับเป็นถนนหมายเลข1นะครับจะทะลุผ่ากลางตัวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับแต่ว่าวันนี้ตกเลือกที่จะใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับก็คือเบี่ยงซ้ายออกมาตามป้ายเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆเราจะเห็นป้ายชัดเจนนะครับลพบุรีเพชรบูรณ์362นะครับเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเราก็ตาม362เส้นทางเลี่ยงเมืองได้เลยครับเพื่อนๆแต่ถ้าใครมีเวลานะครับอยากเข้าไปในเมืองก็คือสามารถตรงไปได้นะครับบนถนนหมายเลข1เข้าไปที่จังหวัดสระบุรีได้เลยนะครับเพื่อนๆได้ทั้ง2เส้นทางเลยแล้วแต่จะสะดวกนะครับสุดท้ายเราก็จะไปบรรจบในเส้นทางหลักเราเหมือนเดิมครับเพื่อนๆจากจุดนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าลพบุรีเพชรบูรณ์นะครับเบี่ยงออกซ้ายพอเราเบี่ยงออกซ้ายจากป้ายเมื่อสักครู่เราจะเห็นเลยนะครับว่าเรากลับเข้าสู่ถนนหมายเลข1อีกครั้งนะครับเพื่อนๆเราก็เลี้ยวซ้ายได้เลยตามป้ายเมื่อสักครู่นะครับและจากจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าจากที่เราวิ่งจากถนนหมายเลข1มาตลอดนะครับเราจะตรงไปที่ถนนหมายเลข21ที่พนัสนิคมนะครับไม่ใช่พัฒนานิคมเพชรบูรณ์นะครับจากจุดนี้พอเราเบี่ยงออกขวาเนี่ยจะกลายเป็นถนนหมายเลข21เลยนะครับเพื่อนสำหรับการเดินทางในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยต้องบอกว่าเส้นทางช่วงนี้เป็นเส้นทาง4เลนตลอดเส้นทางเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเส้นทางที่มีป้ายบอกทางจราจรชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นการขับรถในช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยครับตอนนี้จังหวัดเพชรบูรณ์อีก203กิโลเมตรนะครับเพื่อนๆแต่สิ่งนึงนะครับในตลอดเส้นทางที่เป็นเส้นทางลักษณะนี้ก็จะมีรถหลายคันที่เขาใช้ความเร็วค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังในเส้นทางในลักษณะนี้คือรถที่ใช้ความเร็วสูงๆนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการขับรถตลอดเส้นทางเนี่ยเราต้องมองด้านหน้ามองกระจกซ้ายมองกระจกขวาแล้วก็มองกระจกหลังให้ดีนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เข้าอยู่ในเขตของจังหวัดเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าดูจากเวลานะครับตอนนี้ก็18:22 นะครับก็ฟ้าใกล้จะมืดเต็มทีแล้วผมคิดว่าถ้าการรีวิวเส้นทางอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเส้นทางที่ชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าต้องหาที่พักในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะเริ่มเดินทางกันแต่เช้าเพื่อเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ผมต้องบอกว่าถ้าเป็นไฮไลท์ของเส้นทางนะครับก็จะเริ่มจากการออกจากจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นต้นไปนี่แหละครับเส้นทางจะเริ่มเข้าสู่ถนน2เลนแล้วก็มีความคดเคี้ยวนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้ต้องเก็บแบบชัดๆวันนี้เราต้องหาที่พักที่เพชรบูรณ์กันก่อนนะครับและตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา 5:40 นาทีเราก็จะออกเดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอหล่มสักแล้วก็อำเภอหล่มเก่าอำเภอด่านซ้ายและต่อด้วยอำเภอนาแห้วครับวันนี้เราไปชมเส้นทางกันต่อนะครับไปครับแยกข้างหน้าตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับเราจะตรงไปที่อำเภอหล่มสักเช่นเคยซึ่งซ้ายมือเนี่ยไปที่อำเภอเขาค้อนะครับขวามือไปที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางทางแยกหนึ่งนะครับที่สามารถเลี้ยวขึ้นไปสู่อำเภอเขาค้อได้นะครับเส้นทางซ้ายมือเมื่อสักครู่คือเส้นทางที่ผ่านน้ำตกทานทิพย์นะครับเป็นเส้นทางที่ขึ้นสู่เขาค้อแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวคนไหนใช้มากนักนะครับส่วนมากคนที่ใช้เส้นทางนี้มักจะเป็นคนพื้นที่เพราะว่าเส้นทางนี้ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ในความรู้สึกโดดผมรู้สึกว่าการขึ้นเส้นทางนี้น่าจะชันที่สุดนะครับในการเดินทางขึ้นสู่เขาค้อนะครับThank you.
ับเราก็อยู่ที่อำเภอหล่มสักนะครับเมื่อสักครู่ป้ายซ้ายมือเราจะเห็นว่าป้ายเขาจะบอกนะครับว่าตรงไปที่อำเภอหล่มเก่าก็คือเป้าหมายต่อไปของเรานะครับตอนนี้นะครับจังหวัดเลยอีก129กิโลเมตรนะครับอำเภอด่านซ้ายจากจุดนี้อีกเพียง50กิโลเมตรเท่านั้นครับสำหรับใครที่ผ่านมาที่อำเภอหล่มเก่าก็อย่าลืมแวะชิมขนมจีนกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าขนมจีนหล่มเก่าเนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับและจุดนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีป้ายบอกว่าอำเภอด่านซ้ายเหลืออีกแค่44กิโลนะครับและจุดนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของถนน4เลนนะครับจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้เป็นหลักกิโลเมตรที่287นะครับอำเภอด่านซ้ายเลยอีก44กิโลตรงนี้คือสิ้นสุดเส้นทาง4เลนนะครับและจากจุดนี้ไปจะกลายเป็นถนนเลนคู่ก็คือถนน2เลนขับสวนแบบนี้นะครับไปจนถึงอำเภอนาแห้วเลยครับเพื่อนๆเราออกเดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับประมาณ6โมงเช้าเนี่ยตอนผมออกมานะครับอุณหภูมิที่ลดโชว์ประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับแต่ตอนเนี้ยพอเรากำลังเข้าสู่เขตอำเภอด่านซ้ายนะครับอุณหภูมิที่ลดเนี่ยโชว์แค่17องศาเองครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าขับมาแค่1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเนี่ยอุณหภูมิลดลงถึง3องศาอ้าวตอนนี้ลดลงเหลือ16แล้วครับลดลงถึง4องศาเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าสายๆนะครับที่จังหวัดเลยเนี่ยอุณหภูมิจะกี่องศาในวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามโด่งเข้ามานะครับว่าถ้าอยากเข้าไปดูดอกพญาเสือโคร่งนะครับที่ภูลมโลโดยที่ไม่เข้าไปที่ตรงบ้านล่องกล้านะครับก็คือตรงซ้ายมือตรงนี้ครับนี่ซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถเลี้ยวเข้าไปได้มีจุดบริการนักท่องเที่ยวที่จะนำเที่ยวเข้าสู่ภูลมโลนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่อยากมาดูดอกพญาเสือโคร่งบานเต็มภูเขาเลยนะครับก็นี่ครับมาที่จุดนี้ได้อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆและข้างหน้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าอำเภอด่านซ้ายเลยอีก27กิโลตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าภูลมโลเลี้ยวซ้ายตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดใหญ่มากที่เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวที่จะนั่งรถพาเที่ยวเข้าสู่ภูลมโลนะครับเพื่อชมดอกพญาเสือโคร่งนะครับจุดนี้ซ้ายมือตรงนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดใหญ่เลยนะครับใครที่อยากมาเห็นต้นพญาเสือโคร่งออกดอกสีชมพูเป็นภูเขาเป็นลูกๆเลยนะครับพอถึงตรงนี้นะครับบ้านโป่งชีเนี่ยเราเห็นป้ายนะครับว่าเลี้ยวซ้ายไปที่อำเภอด่านซ้ายเราก็เปิดไฟเลี้ยวเตรียมไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อวานนี้ด่งออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับจากจุดที่ด่งออกเดินทางเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2014เนี่ยครับแล้วเราจะเปลี่ยนเข้าสู่เส้นทางหมายเลข2014นะครับนี่คือสิ้นสุดถนนหมายเลข21ที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆขับต่อไปอีก11กิโลเมตรตอนนี้เราเข้าสู่ถนนหมายเลข2014แล้วนะครับโอ้ถนนซีทำใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้ด่งเดินทางออกจากจุดที่ด่งเดินทางก็คือเขตบางนานะครับเราเดินทางออกจากบางนาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอุณหภูมิในรถที่ด่งก้มมองเขาโชว์อยู่ประมาณ36ถึง37องศาแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ว่าจากเมื่อวานนะครับจนถึงเช้าวันนี้จุดที่ลงอยู่เนี่ยตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับอุณหภูมิที่โชว์ที่หน้าจอของรถตอนนี้นะครับก็คือ11องศาครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อนะครับจาก36 37นะครับตอนนี้เหลือ11นะครับโอ้โหอุณหภูมิต่างกันมากเลยครับเพื่อนๆอย่างที่ต้องบอกไว้แต่ต้นนะครับจุดเริ่มต้นของไฮไลท์ของเส้นทางนี้ก็คือจากจุดนี้อีก500เมตรเลี้ยวซ้ายที่ทางแยก5นายูงเข้าสู่ถนนหมายเลข2113ซึ่งตอนนี้เราก็ถึงอำเภอด่านซ้ายเรียบร้อยแล้วซ้ายมือนะครับคือพระธาตุศรีสองลักษณ์ใครที่มาถึงที่อำเภอด่านซ้ายแล้วนะครับ
อย่าลืมมาแวะกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่กันนะครับเพื่อนๆและเราจะเห็นป้ายข้างหน้าเห็นไหมครับ2113อำเภอนาแห้วนะครับเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกค้านายุงเข้าสู่ถนนหมายเลข2113และเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้าสู่2113อำเภอนาแห้วได้เลยครับขับต่อไปบนถนนหมายเลข2113อีก33กิโลเมตรเริ่มเพิ่มรายละเอียดแบบละเอียดละเอียดให้เพื่อนๆ นะครับเนื่องจากว่าเส้นทางจากกรุงเทพถึงจุดเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นในคลิปที่โด่งทำหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มมาสังเกตการเดินทางจากจุดนี้กันแบบเต็มที่เลยครับด้านหน้าตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่ามีเส้นทางเลี้ยวขวาไปที่หลวงพะบางตรงนี้ไม่ใช่นะครับเราจะตรงไปที่ตามป้ายซ้ายมือตรงนี้นะครับอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนะครับจากจุดนี้ไปนะครับ55กิโลเมตรเราจะตรงไปที่2113อีก55กิโลเมตรถึงอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายครับลักษณะของเส้นทางหมายเลข2113นะครับพอเราเลยจากเขตตัวอำเภอด่านซ้ายขึ้นมาเนี่ยในลักษณะเส้นทางจะเป็นทางขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับแต่ถามว่าสูงชันมากไหมก็ความชันไม่เท่าไหร่แต่ขึ้นต่อเนื่องยาวๆใช้คำนี้ดีกว่าครับส่วนความอันตรายในเส้นทางเนี่ยผมว่าความอันตรายเกิดจากรถที่ลงมามากกว่าครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่ขึ้นยาวนะครับพอรถที่ลงมาเนี่ยเขาก็เลยใช้เบรกลงมาแบบยาวๆเลยครับแล้วบางคันที่บริหารเบรกได้ไม่ค่อยดีนักเนี่ยก็มักจะเกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนเราขึ้นไปยาวๆแบบเนี้ยเราค่อยๆเหยียบส่งคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังรถที่กำลังขับลงมานะครับความคดเคี้ยวในเส้นทางก็ถือว่าไม่มากมายนักนะครับถือว่ากำลังสวยงามแล้วก็กำลังขับเพลินเลยครับบางช่วงถนนก็แคบลงเรื่อยๆแต่เมื่อสมัยแต่ก่อนที่ดงเคยเดินทางมาในเส้นทางนี้ต้องยอมรับว่าเส้นทางแคบมากนะครับต้นไม้ด้านซ้ายด้านขวาในบีบเข้ามาแบบรถสวนกันลำบากเลยครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีการปรับปรุงเส้นทางแล้วก็มีการตัดไม้ทั้งสองข้างทางทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับก็ทำให้ถนนเนี่ยขับง่ายขึ้นมากเลยครับเพื่อนๆพอพ้นจากช่วงขาขึ้นตรงนั้นนะครับเราก็จะได้ขับเส้นทาง2113ในลักษณะเส้นทางที่เป็นธรรมดาแบบนี้เลยครับเพื่อนๆคือขึ้นชันมาช่วงประมาณผมไม่แน่ใจไม่ได้วัดว่ากี่กิโลนะครับแต่ว่าขึ้นชันมาค่อนข้างจะยาวเหมือนกันแต่พอพ้นช่วงนั้นมาก็ได้ขับสบายๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวนี้ถนนช่วงนี้เขาได้รับการปรับปรุงแบบใหญ่แล้วก็ขับสบายมากๆเพราะฉะนั้นการเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอนาแห้วเนี่ยสะดวกสบายขึ้นมากเลยครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมาจากทางอำเภอด่านซ้ายนะครับหรือว่ามาจากทางอำเภอท่าลี่นะครับก็มีความสะดวกสบายในเส้นทางเลยเพราะว่าเขาปรับปรุงใหม่แล้วก็ขยายเส้นทางทั้ง2เส้นทางเลยครับเพื่อนๆตอนนี้อำเภอนายแห้วจากจุดนี้เหลือแค่24กิโลเท่านั้นครับเห็นไหมครับช่วงนี้ก็มีการปรับปรุงทางเราเห็นว่าถนนตรงนี้นะครับที่เป็นถนนลาดยางเส้นเก่าเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเป็นถนนลาดยางที่มีขนาดเล็กมากๆแต่ว่าตอนนี้ได้รับการปรับปรุงเห็นไหมครับเขากำลังจะถูกขยายให้เป็นถนนที่ใหญ่ขึ้นนะครับน่าจะใหญ่กว่าเดิมเป็น2เท่าเลยนะครับเพื่อนๆนั่นแสดงว่าการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นอีกนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะปรับปรุงเสร็จไปหมดทั้งเส้นแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้มาเพิ่งมาเห็นว่ายังไม่เสร็จทั้งเส้นนะครับเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยหลวงขับย้อนออกมาจากตัวอำเภอนาแห้วนะครับออกมาที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยหลวงก็เห็นว่ามีการปรับปรุงถนนนะครับก็คิดว่าเขาน่าจะปรับปรุงเสร็จหมดแล้วแต่ว่าผิดคาดนะครับวันนี้เราขับมาถึงจุดนี้ก็เพิ่งเห็นนะครับว่ายังมีการปรับปรุงถนนอยู่เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางมาในช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเขากำลังทำถนนอยู่แต่พูดถึงว่าอันตรายไหมก็ไม่อันตรายนะครับถ้าเราไม่ได้ขับในความเร็วสูงเนาะเพราะว่าเขามีป้ายเตือนชัดเจนนะครับทุกครั้งที่เราเห็นป้ายว่ามีการทำถนนหรือให้ลดความเร็วเนี่ยอย่างน้อยเราเคารพกติกาของป้ายนั้นๆก่อนนะครับหลังจากที่เราเห็นสภาพถนนแล้วเราค่อยตัดสินใจใหม่อีกครั้งก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่า
เวลาลดความเร็วมีการซ่อมแซมถนนหรือมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนแล้วก็ลดความเร็วไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเพื่อนๆโอ้โหเขาปรับปรุงถนนกันแบบจริงจังเลยนะครับจุดนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆแต่ว่าใครที่จะแวะจุดนี้เพื่อจะชมวิวเนี่ยเราอยากให้เลยโค้งนี้มาก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆค่อยเลี้ยวตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยวตัดก่อนที่จะถึงโค้งเนี่ยแล้วมีรถสวนมานะครับจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะจะเกิดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนกันได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเลยโค้งมาก่อนนะครับแล้วค่อยเลี้ยวเข้ามาสู่จุดชมวิวจุดนี้เหมือนที่โด่งทำนะครับเพื่อนๆเพื่อความปลอดภัยของทั้งรถที่สวนมาแล้วก็ทั้งการเดินทางของเราเองด้วยนะครับจุดชมวิวจุดนี้นะครับถ้าเป็นตอนเย็นน่ะน่าจะสวยแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะย้อนแสงเนื่องจากพระอาทิตย์ขึ้นตรงจุดนี้นะครับแต่ถ้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นเลยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยสวยงามมากครับแต่ตอนนี้ดงมาค่อนข้างจะสายและเวลาประมาณตอนนี้ก็8โมงเช้านะฮะพระอาทิตย์เขากำลังส่องย้อนแสงเลยดงไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆทุกคนจะเห็นวิวตรงนี้สวยหรือเปล่านะครับฮอดนามาลาแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับแต่ก่อนเนี่ยดงเคยขับรถมาเที่ยวที่อำเภอนาแห้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหการที่ขับรถอยู่ในโค้งต่างๆเนี่ยเรามองไม่เห็นด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับคือต้นไม้เขาขึ้นบดบังแบบมืดมิดเลยฮะแล้วความรู้สึกของเส้นทางเนี้ยมีรถใช้งานน้อยมากแล้วการขับรถมาสู่เส้นทางนี้โอ้โหทุกโค้งทุกเนินรู้สึกถึงความเปลี่ยวมากครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความเปลี่ยวตรงนั้นนะฮะผมว่ามันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับตอนนี้นะไม่ว่าจะโค้งไหนหรือเนินไหนเนี่ยกลายเป็นความสวยงามแบบโอ้โหน่าประทับใจเลยครับจากเส้นทางที่เปลี่ยวนะฮะแล้วก็อันตรายนะครับต้นไม้ขึ้นรกทึบไปหมดเลยนะปัจจุบันตอนนี้เพื่อนๆดูดิครับโอ้โหและตรงนี้นะครับหลวงต้องพาเพื่อนๆชมวิวแล้วอ๋อเขาทำที่จอดรถมาให้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปชมวิวกันนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนเนี่ยไม่มีที่จอดรถนะครับต้องจอดรถริมถนนแล้วชมวิวตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าถนนลอยฟ้านะครับนี่ดูป้ายตรงนี้นะครับเพื่อนๆเรามาชมวิวกันต่อที่บนถนนนะครับว่าถนนในจุดนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมองจากหน้ารถจะรู้สึกยังไงนะครับหลายคนบอกว่าถนนตรงเนี้ยเวลามองจากมุมสูงนะครับเหมือนถนนหมายเลข9นะครับเพื่อนๆโอ้โหลงนี่คดเคี้ยวเลยครับเมื่อสมัยแต่ก่อนที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงเส้นทางนะครับหนูเคยขับมาเที่ยวเราไม่สามารถมองเห็นวิวแบบนี้เลยครับเนื่องจากว่า
ต้นไม้ในบริเวณช่วงนี้หนาแน่นมากนะครับแล้วเวลาที่เราขับลงมาเราจะไม่เห็นโค้งด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนลักษณะโค้งเป็นยังไงเพราะว่าทางต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้าเนี่ยบดบังหนาแน่นหมดเลยครับในจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่เวลาขับขึ้นมาเรารู้สึกกลัวมากครับเพราะว่าพอเราไม่เห็นเส้นทางเราไม่เห็นความชันเลยครับเพื่อนๆแล้วตอนขับรถขึ้นมาเราจะโอ้โหเหมือนมันไม่สิ้นสุดนะครับเลี้ยวขึ้นไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาโอ้โหเมื่อไหร่จะหมดแล้วมันจะหยุดชันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับโอ้โหสมัยแต่ก่อนเราไม่รู้สึกแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วฮะว่าเส้นทางมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบไหนแล้วความชันประมาณไหนนะครับก็ถือว่าพอได้รับการปรับปรุงนะครับแล้วก็ได้รับการโปรโมทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินเนี่ยโอ้โหประทับใจแทนคนที่นี่เลยครับเพื่อนๆดงชอบภาพมุมสูงนะครับเวลาที่เรามองจากเส้นทางภูเขาลงไปที่แหล่งชุมชนแล้วเห็นมีแหล่งชุมชนบ้านเรือนเรียงรายเห็นแต่หลังคาอะไรเงี้ยครับดงรู้สึกว่าเป็นภาพที่เวลาเดินทางไปที่จังหวัดไหนก็ดงก็จะชอบนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่เขตชุมชนกันแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าบ้านเรือนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้อำเภอนาแห้วเหลืออีก11กิโลนะครับบ้านแสงพาย24กิโลครับเพื่อนในหลายๆ EP เนี่ยดงได้เก็บบรรยากาศของอำเภอนาแห้วในหลายๆจุดนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันใครที่อยากดูนาแห้วในหลายๆมุมมองเนี่ยดงมาถ่ายทำที่นี่หลายครั้งเหมือนกันนะครับก็ลองเลื่อนดูในช่องดูได้นะครับแต่ว่าวันเนี้ยดงเพิ่งนึกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ดงไม่เคยพาเพื่อนๆชมเลยก็คือดงยังไม่เคยพาเพื่อนๆชมในจุดที่เป็นชุมชนของอำเภอนาแห้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับของอำเภอนาแห้วเดี๋ยวดงจะหยุดภาพไว้ให้เพื่อนๆชมนะครับคิดว่าภาพน่าจะบันทึกทันเนาะเมื่อสักครู่ลักษณะของพื้นที่ที่อำเภอนาแห้วครับเหมือนว่าเขาจะเป็นภูเขาเล็กๆนะฮะแล้วก็สลับซับซ้อนกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเหมือนถ้าโรงเรียนอยู่ภูนึงที่ว่าการอำเภอก็อยู่ภูนึงอะไรเงี้ยครับโรงพยาบาลอยู่ภูนึงสถานีตำรวจอยู่ภูนึงอะไรเงี้ยครับตรงนี้มีปั๊มน้ำมันนะครับคือเขาไม่สามารถเอาสถานที่ต่างๆไปตั้งอยู่ที่เดียวกันได้นะครับเนื่องจากว่าภูต่างๆก็จะเป็นภูเหมือนภูเขาขนาดเล็กนะครับเพื่อนๆตอนนี้ซ้ายมือเรานะครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือเปล่านะลักษณะบ้านพักแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับดงเดาดูเหมือนลักษณะบ้านพักเหมือนบ้านพักโรงพยาบาลสมัยก่อนอ๋อใช่ครับนี่ครับซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลนายแห้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นภูเขาลูกนี้นะครับส่วนขวามือเนี่ยภูเขาอีกลูกนึงนะครับก็จะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นโรงเรียนครับโรงเรียนขวามือตรงนี้เป็นโรงเรียนบ้านนายแฮวก็เป็นภูเขาอีกลูกนึงนะครับสถานที่ต่างๆของเขาจะแบบขวามือตรงนี้ก็ขึ้นไปเป็นภูเขาอีกลูกนึงเป็นรู้สึกเป็นไปรษณีย์นายแฮวนะครับที่ดกเห็นป้ายนี่ครับนี่ครับที่ทำงานไปรษณีย์นายแฮวขวามือตรงนี้เขาจะตั้งอยู่เนินอีกเนินนึงอะไรฮะพื้นที่เขาค่อนข้างจะแปลกครับผมว่าคือบางพื้นที่เราเห็นเป็นภูเขาสูงชันก็ชันเลยแล้วก็ลาดเอียงอะไรเงี้ยครับแต่นี่คือจะเป็นเหมือนภูเขาเนินเล็กๆอะไรเงี้ยครับเขาก็จะอยู่กันเป็นชุมชนก็เป็นเนินๆอะไรเงี้ยครับแปลกดีครับเพื่อนๆโด่งก็เพิ่งสังเกตครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยไปล่องแพนะฮะตรงนี้ก็ที่ว่าการอำเภอนาแห้วเห็นไหมก็จะขึ้นไปบนเนินเขานะฮะก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอนาแห้วตรงนี้เมื่อสักครู่ดงอ่านอีก300เมตรเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยถนนหนทางก็จะขึ้นเขาลงเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ถนนในช่วงเขตชุมชนเขาเนี่ยถนนใหญ่แล้วนะครับเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยแล้วเบี่ยงขวาเล็กน้อยข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นการไฟฟ้าเห็นไหมฮะก็จะอยู่บนเขาอีกลูกหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านหน้าถ้าขึ้นเขาตรงนี้ไปนะก็เป็นสพเบี่ยงขวาเล็กน้อยขึ้นเนินซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นโรงเรียนนาแห้ววิทยา
ก็จะอยู่บนเนินเขานะครับทุกๆแทบทุกสถานที่ที่เนี่ยไม่ค่อยอยู่บนพื้นราบนะครับจะอยู่บนเนินเขาแทบทั้งนั้นเลยโอ้แล้วก็เส้นทางแบบในช่วงเขตที่เขาเป็นแหล่งชุมชนเนี่ยโหเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคดเคี้ยวเลยนะครับการมาเที่ยวที่นี่เนี่ยในช่วงที่เป็นฤดูทำนานะครับต้องบอกว่าสวยมากๆเขียวขจีแล้วสบายตาแล้วอากาศเย็นมากๆนะตอนนี้ประมาณเกือบ9นาฬิกานะครับที่จุดเนี้ยอุณหภูมิยัง14องศาอยู่เลยครับเพื่อนๆถือว่าอากาศเย็นมากๆนะครับโดยปกติถ้าแดดออกแรงขนาดนี้เนี่ยถ้าอุณหภูมิ14องศาในจุดที่เป็นพื้นราบแบบนี้นะครับถ้าเราขึ้นไปที่บนอุทยานหรือว่าขับรถขึ้นไปบนเขาในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยอากาศจะเย็นลงอีกนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับบ้านเรือนเขาก็จะประมาณนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวาเพื่อนๆก็ลองดูจากภาพนะครับใครที่อยากมาเที่ยวที่นายแห้วเนี่ยโด่งเชิญชวนเลยนายแห้วอากาศดีแทบทั้งปีนะครับไม่ว่าฤดูไหนเนาะแล้วจากจุดนี้นะครับก็ตรงไปเป็นอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายบ้านเหมืองแพร่ตรงไปเลี้ยวขวาตรงนี้ไปที่อำเภอท่าลี่นะครับใครอยากไปเที่ยวอำเภอท่าลี่อยากไปเที่ยวสะพานมิตรภาพไทยลาวก็เลี้ยวขวาตรงนี้ได้เลยโอเคครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นแล้วเนาะว่าชุมชนเขาประมาณไหนนะครับตรงนี้วัดศรีโพชัยนะครับอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายบ้านเหมืองแพร่นะครับและวิวที่เพื่อนๆเห็นในกล้องตอนนี้นะครับที่นี่แสงพาครับบ้านแสงพาอำเภอนายแห้วจังหวัดเลยครับสิ่งสำคัญของทุกๆการเดินทางและทุกๆการท่องเที่ยวคือความปลอดภัยนะครับการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางจะทำให้เราเดินทางปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพื่อนๆและสุดท้ายนี้นะครับเช่นเคยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของเรานะครับ HIA สยามอินเตอร์การประมูลนะครับถ้าใครอยากซื้อรถมือ2ราคาไม่แพงอยากจัดไฟแนนซ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกรอกข้อมูลในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนเที่ยวสนุกทุกเส้นทางเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเกือบลืมเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าตลอดเส้นทางของคลิปนี้เราใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่หน้าจอของรถผมนะครับก็คือ 449.3 กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางไม่รวมหยุดนิ่งนะครับทั้งหมด8ชั่วโมงด้วยกันครับ